เห็นเดินมา8คนตอนนี้เอ๊ะทำไมเหลืออยู่7อ่ะเอาแล้วอีกคนนึงหายไปไหนอะคะเอ้านั่นมัน PK นี่สวัสดีน้องๆครับสวัสดีน้องๆแนะนำตัวกันหน่อยครับแนะนำตัวกันหน่อยขอไมค์หน่อยนี่ขอไมค์หน่อยอ่ะเชิญเลยค่ะแนะนำตัวหน่อยอ่ะสลับกันเลยส่งต่อค่ะตรงนู้นมาคนแรกครับมาครับสวัสดีครับผมเชิญติดมั้ยครับโอเคครับสวัสดีครับผมเชิญ GQ Man หมายเลข2ครับครับผมสวัสดีครับผมธรรมวัฒน์ครับ GQ Man หมายเลข4ครับสวัสดีครับผมแก้วนะครับ GQ Man หมายเลข5ครับสวัสดีครับผมการ์ดครับ GQ Man หมายเลข6ครับสวัสดีครับผมแป๊ะนะครับ GQ Man หมายเลข7ครับสวัสดีครับผมบอสครับ GQ Man หมายเลข9ครับสวัสดีครับผมเพชรเชียร์ GQ Man หมายเลข10นะครับมี10คนแต่วันนี้มาแค่7เพราะอีก3คนติดงานแสดงว่า7คนนี้ตกงานกันอยู่นะครับเยี่ยมเลยแล้วไล่ฟังก่อนนะครับว่า The GQ Gentleman Search 2019เนี่ยนี่คือแคมเปญเพื่อค้นหาสุภาพบุรุษในแบบ GQ Thailand ครับซึ่งการประกวดครั้งนี้เป็นการคัดเลือกผู้สมัครจากสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram นะให้เหลือเพียงแค่10คนสุดท้ายเพื่อที่จะร่วมกันทำกิจกรรมกับ GQ Thailand และหนึ่งนั้นคือการโหวตในเว็บไซต์ www.gqthailand.com/GQman ครับเอาอย่างนี้หมายเลขเชอเชอใช่ไหมขอไมค์พี่หน่อยเชอนี่เป็นนักบินอาชีพต้องเรียนการบินเหรอครับผมเรียนการบินอยู่ครับตอนนี้แล้วทำไมอยู่ดีถึงมาเป็นหนุ่ม GQ อ่ะก็เพราะว่าพอดีมีรุ่นพี่ของผมเขาชักชวนให้มาลองดูครับผมก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมก็ได้ลองทำสิ่งใหม่ที่ผมไม่เคยทำไม่เคยเป็นนายแบบมาก่อนด้วยก็คือเคยมีถ่ายงานบ้างครับแต่ว่าไม่เคยเข้ามาประกวดอะไรเลยครับเป็นนักบินก็เท่จะตายอยู่แล้วนะเนี่ยนะโอเคยินดีด้วยนะครับไปถามหมายเลข4คุณทามคุณทามครับเชิญครับทามครับทามอายุ24ปีอาชีพคุณตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาครับแล้วก็เป็นช่างภาพอิสระครับโอ้โหช่างภาพที่หล่อเป็นช่างภาพด้วยเป็นช่างภาพแล้วมาเป็นนายแบบเนี่ยนะมันก็เป็นการสลับพี่กันครับมาสลับพี่ให้คนอื่นเขามาถ่ายเราบ้างอันไหนยากกว่ากันจริงๆเป็นแบบยากอยู่นะครับเพราะแบบเราไม่รู้ว่าในเซตกล้องมันเป็นยังไงเราก็ต้องฟังจากตากล้องที่เขาบอกเราแต่คนที่ผมนึกว่านายแบบแต่ไม่ใช่เขาเป็นสถาปนิกคุณแก้วใช่ไหมครับนี่เป็นสถาปนิกนะคุณเป็นสถาปนิกใช่ครับแล้วยังไงอยู่ผันตัวอยากเป็นนายแบบก็ทราบโครงการนี้จากเป็น
เป็นโพสต์จากเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ของปีก่อนๆนะครับเออใช่ครับเขาก็บอกมาคนนี้คือสถาปนิกจบจากโอ๊กจากมหาลัยโอ๊กแลนด์ด้วยเห็นว่าจะสร้างเรือนหอของตัวเองด้วยเหรอคะตายแล้วอย่างนี้สาวๆก็อกหักกันสิคะคุณก็ไปอนาคตเป็นเรื่องอนาคตครับพอเข้าวงการแล้วก็เลิกกันเธอเหมาะมากคุณการ์ดครับคุณการ์ดนี่คือนักร้องด้วยเป็นนางแบบด้วยเคยมีผลงานละครอยู่แล้วใช่ครับเคยเพิ่งถ่ายละครแล้วถ้าผ่านวงการมาอย่างเงี้ยเราได้เปรียบกว่ายังไงกับการได้เปรียบกว่ายังไงล่ะครับก็อาจจะแบบไม่ตื่นเวทีมากอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าก็จริงๆก็ตื่นเต้นบ้างพอย้อนกลับมาก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับโอเคขอบคุณมากครับคนต่อไปคุณแป๊ะค่ะคุณแป๊ะนี่เป็นอาชีพคือธุรกิจส่วนตัวคนนี้ชอบปลูกต้นไม้ชอบปลูกอะไรครับปลูกครับส่วนใหญ่ปลูกต้นรักฮะโอ้ยไม่ทำไมถึงชอบก็ชอบครับเพราะเราอยู่ในผมทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอว่าในอาหารในที่อยู่ในอุตสาหกรรมตอนนี้ครับมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เราเลยอยากปลูกเองเพื่อทานเองทำอาหารที่ดีให้กับคนที่เรารักกินและตัวเราด้วยปลูกต้นรักให้กับคนที่เรารักด้วยขอบคุณนะครับคนต่อไปคุณบอสครับอายุ22ปีตอนนี้เรียนโทอยู่นะจบเศรษฐศาสตร์ทำไมถึงชอบเศรษฐศาสตร์ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันคิดแล้วมันเป็นระบบดีครับแบบคิดแล้วก็ทำให้มีมุมมองที่ต่างจากคนอื่นมากขึ้นครับแล้วตอนนี้แล้วเข้ามาที่ในการประกวดครั้งนี้เรามีแบบวาง mindset หรือวางระบบไว้ยังไงบ้างให้ชนะเนี่ยคือผมเข้ามาคือผมไม่ได้วางอะไรมากแต่คือผมคิดว่าผมต้องการหาประสบการณ์ที่แบบไม่เคยทำอะไรมาก่อนอย่างแบบผมทำงานอย่างเงี้ยครับผมเคยเป็นแคชเชียร์ซึ่งแบบมันก็เคยคือแบบมันต่างจากงานอย่างอื่นที่ผมเคยทำแล้วก็การได้มาออกก็คือเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆครับเป็นแคชเชียร์ที่โลตัสด้วยครับเป็นเจ้าของโลตัสด้วยไม่ขนาดนั้นครอบครัวเป็นเจ้าของด้วยไม่ครับแค่เป็นผู้บริหารเฉยๆโอ้ยเอาขอบคุณครับค่ะหมายเลข10คุณเพชรครับอายุ26ปีคนนี้เป็นวิดีโอครีเอทีฟเหรอคืออะไรอ่ะเป็นครีเอทีฟครับเป็นครีเอทีฟด้วยแล้วทำแล้วถ่ายภาพด้วยป่ะใช่ครับถ่ายทำพวกวิดีโอต่างๆเนี่ยครับแล้วทำไมถึงสนใจงานโปรดักชันน่ะอยากสื่อสารกับผู้คนผ่านทางผลงานอะไรเงี้ยครับผลงานวิดีโอผลงานวิดีโออ่ะแล้วจากวันนี้จากงานวิดีโอจะต้องมาเป็นนายแบบเป็นยังไงบ้างก็อาจจะร่วมทำพร้อมกันได้ด้วยครับอ๋อสามารถทำพร้อมกันได้ด้วยโปรเจกต์ที่คิดเอาไว้เอาอย่างนี้ใครชื่นชอบคนไหนสามารถให้กำลังใจแล้วร่วมโหวตได้นะครับผ่าน gqthailand.com/gqman ต้องมีเวลาแค่3นาทีกับ7คนผมเปิดโอกาสให้คุณเลยนะให้คุณอ้อนเอาคะแนนเลยนะครับเริ่มต้นที่คนแรก3 2เดี๋ยวก่อนนะดิฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์คนที่8เลยคุณน่ะหมายเลขอะไรอย่าให้เขาเสียเวลาดีกว่าครับเอาเลยไปที่กล้องไหนครับเอากล้องไหนคะกล้องนี้ครับกล้องนี้อ้อนเลยลุยโอเคเอาเลยลังเลเอาเลยลุยมาครับก็ถ้าหากว่ารักใครชอบใครก็ให้โหวตกันนั้นครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ช่วยให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับรักใครชอบใครมาๆๆมาๆมาเลยส่งไปส่งไปเดี๋ยวจะไม่ทันค่ะสวัสดีครับก็ยังไงก็ฝากโหวตฝากเชียร์ด้วยนะครับสำหรับไทม์ธรรมวัฒน์เบอร์4ครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับที่ gqthailand.com นะครับโอเคไม่ต้องลงมาเพราะคุณสูงเกินไปแล้วตรงนี้เลยตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยไม่ต้องลงมาโอเคนะผมแก้วGQman หมายเลข5นะครับยังไงก็ใกล้ปิดโหวตแล้วนะครับฝากโหวตให้ผมและเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเชิญครับครับผมวันนี้ก็เป็นการโหวตวันสุดท้ายแล้วนะครับฝากด้วยนะครับ GQman หมายเลข6นะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปโหวตกันครับครับผมก็จำไว้อย่างเดียวครับเบอร์7เบอร์7เบอร์7ฮะเบอร์7ฮะโหวตเบอร์7ฮะผมเบอร์9นะครับก็ฝากโหวตด้วยนะครับแล้วก็ฝากโหวตให้พี่ๆน้องๆทุกคนด้วยครับก็สุดท้ายก็ไม่ว่าจะชอบใครก็โหวตพวกเรามาได้นะครับแล้วก็ผม GQman หมายเลข10นะครับไงก็ฝากโหวตด้วยขอบคุณมากนะครับเอาละครับเป็นกำลังใจแล้วขอให้ทุกคนโชคดีกันละกันนะครับเข้าไปร่วมโหวตได้ที่ www.gqthailand.com/gqman นั่นเองนะครับขอบคุณหนุ่มๆมากเลยครับขอบคุณนะคะอยู่เนี่ยอยู่กับพี่แหละอยู่เป็นรายการกับเรานี่แหละเป็นไงเห็นอย่างนี้แล้วกระชุ่มกระชวยไหมหนูเหรอพี่ก็รู้อยู่พี่ว่าไม่ค่อยนะแต่ทีมงานทั้งหลายทีมงานทั้งหลายนี่แหละขอบคุณมากเลยนะครับที่มาแซ่บกับเรายามบ่ายแบบนี้ทุกวันเลยแล้วขอให้มีความสุขกับเสาร์อาทิตย์นี้แล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้ามาแซ่บมาต่อที่นี่ที่เดียวกับคุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะShow. Da da.
ุณผู้ชมคะกำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ